มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะแหมเวลาผ่านไปไวจังเลยนะคะจ้ะเรามาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะคุณนิพพาพรนะคะเกิดวันอังคารที่1กรกฎาคม2523ค่ะตรงกับเวลาตี4ค่ะการงานนะคะอยากหางานใหม่ถามเรื่องหนี้สินแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของการงานเนี่ยค้าขายจะดีไหมคะก็ถือว่าเป็นคนวันจันทร์นะครับ ขออภัยฮะในทางโหราศาสตร์เป็นคนวันจันทร์มีสระอีกไม่ได้ใช่ไหมตรีรู้เลย นะครับถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารเนี่ยคุณเป็นคนวันจันทร์ชื่อคุณติดเลยทั้งสระอีสระอามันก็ส่งผลหมดแหละสุขภาพสภาพคล่องนะหรือแม้กระทั่งความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของอาชีพถามว่าค้าขายดีหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะดาวเสาร์ในดวงสวยสุดนะฮะสวนเกษตรขายพืชผักก็ได้ขายเมล็ดพันธุ์พืชก็ได้ถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็พวกฮาร์ดแวร์วัสดุก่อสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานทำสวนเกษตรอันนี้เด่นในพื้นชะตาแต่ประเด็นคือทำได้ไหมหรือแม้กระทั่งพวกโชห่วยเบ็ดตะเล็ดค้าของเก่าพวกนี้ก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาของคุณนะครับอยากหางานใหม่ปีจอนี้ตอนนี้ย่าง37ความจริงในเรื่องของงานปีจอนี้ผมยังไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่แต่ว่าโอเคถ้าลงทุนในธุรกิจที่ผมบอกว่าเด่นในพื้นชะตาเนี่ยปีจอนี้ผมไม่ขัดนะผมไม่ขัดแต่ถ้าเกิดท่านยังทำงานประจำอยู่ปีนี้ผมว่าเดี๋ยวอยู่ที่เดิมสุดท้ายปัญหาต่างๆก็ผ่านพ้นฮะจ้ะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณแป้งค่ะเกิดวันศุกร์ที่30สิงหาคม2528นะคะเวลา 13:50 นค่ะอาชีพพนักงานรัฐค่ะรัฐวิสาหกิจการงานการเงินความรักค่ะเพิ่งผ่านวันเกิดเข้ามาได้แป๊บนึงนะจ๊ะประมาณสัก3เดือนเสร็จก็ความรักปีที่ผ่านมาเนี่ยปัตตานิเสียอยู่นะฮะก็ต้องบอกว่าอาจจะมีการเลิกราจากคนรักก็ได้นะครับหรือว่ามีปัญหาความรักแต่ถ้าประคับประคองผ่านมาได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าความสัมพันธ์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ก็ไม่ได้เด่นนะฮะช่วงนี้ส่วนในเรื่องของงานเงินเป็นอย่างไรถ้าคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกลักษณะพวกงานเอกสารถือว่าดีนะเป็นงานซัพพอร์ตเป็นงานแบ็กออฟฟิศนะครับ ขออภัยฮะส่วนในเรื่องของการเงินนะการเงินที่ผมเป็นห่วงจริงๆจะเป็นช่วงปีหน้ามากกว่าจะเป็นช่วงปีหน้ามากกว่าและปีนี้ต้องบอกว่าย่าง32เนี่ยพันธุเป็นสีวงกลมตกก็มีโอกาสจะสร้างหนี้นะฮะขยับขยายเรื่องบ้านเรื่องรถที่อยู่อาศัยพวกนี้มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวัชราพรนะคะเกิดวันศุกร์ที่25มกราคม2534ค่ะเวลาเกิด 11:00 น.ตรงค่ะการเงินแล้วก็ความรักค่ะตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับย่าง26นะช่วงนี้ความรักเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเอาอย่างนี้เกณฑ์ความรักกับเกณฑ์เรื่องงานจะโดดเด่นมากๆเลยจ้ะในช่วงย่าง27และ28ที่กำลังจะมาถึงนะของคุณเนี่ยจะดีทั้ง2เรื่องจะดีทั้ง2เรื่องแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วมีคนเข้ามาใหม่ๆก็ต้องรู้จักหยุดนะครับสภาพคล่องโดยรวมก็ไม่ได้มีปัญหานะหลังวันเกิดไปแล้วทุกอย่างคุณทายดีหมดหาโอกาสเขาเรียกว่าอะไรล่ะทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์นะครับหรือว่าถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธก็ได้ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพิชชาพรนะคะเกิดวันพุธที่5มกราคม2548ค่ะเวลาเกิด 7:52 นะคะการเรียนแล้วก็ความรักค่ะไม่ดีทั้ง2เรื่องเลยและผมกวนเรื่องรักทำให้เรื่องเรียนมีปัญหาเพราะกาลีสัมพันธ์ถึงทั้งคู่นะอุ๊ยลืมดูอายุหนูทายที่เท่าไหร่11ขวบอ๋อ48เองนะถามเรื่องความรักแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเข้าใจสมัยนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วทุกอย่างเร็วขึ้นนะครับแต่เอาเป็นว่าอย่าให้ความสำคัญมากนักนะลูกพื้นชะตาเนี้ยเกณฑ์ความรักไม่ดีเลยคู่แตกหักคู่พลัดพรากโยงมรณะเกณฑ์ความรักจะลงตัวอย่างจริงจังต้องใช้เวลาเยอะแล้วก็เป็นกาลีด้วยว่ากันเซฟๆเลยเลข3ค่อยว่ากันและที่สำคัญปีนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องเรียนนะลูกแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปปล่อยปลานะครั้งละ10ตัวซื้อที่ตลาดเอาแบบที่คนเขากำลังจะซื้อไปทำอาหารนะให้ซื้อแล้วไปปล่อยในเขตที่เป็นเขตอภัยทานจ้ะค่ะไม่ต้องรีบนะคะลูกจ้ะมีเวลาอีกหลายสิบปีเลยลูกใช่ค่ะครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณฟังคุณแม่แนะนำ คุณทวีศักดิ์ค่ะเกิดวันที่27นะคะกรกฎาคม2508ค่ะ
ตรงกับวันอังคารเวลา21นาฬิกาค่ะการเงินนะคะบุตรจะพึ่งพาได้ไหมสุขภาพโชคลาภค่ะโอ้ยวันอังคารนะก็จะผมตอบแบบนี้เลยนะคือลูกไม่รู้มีกี่คนนะแต่ดูองค์รวมเนี่ยปุตตะเป็นสีจักรพรรดิดาวพฤหัสดีไหมดีเนาะดีมากเลยแหละนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นลักษณะในเรื่องของนิสัยใจคอนะครับก็ไม่ต้องกังวลดื้อบ้างอะไรบ้างก็ตามวัยแต่ตอนนี้คุณจะมีปัญหาเรื่องเงินหน่อยแล้วก็สุขภาพภายในช่องท้องกับพวกไขข้อรอยต่อกระดูกของคุณปีนี้นะครับให้ลบพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มก็ได้นำไปบริจาคคนที่เขายากไร้ส่วนหลังวันเกิดไปแล้วทำทานกับคนชรานะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวิทยาค่ะเกิดวันที่4กรกฎาคม2524นะคะเวลาเกิดเที่ยงตรงค่ะผมเปิดร้านตัดผมชายนะคะอาชีพนี้เหมาะกับผมไหมคะการเงินโชคลาภด้วยค่ะเกิดตรงกับวันเสาร์ถูกต้องไหมคะอาจารย์จ้ะคือตอนนี้ที่คุณถามอ่ะผมเข้าใจว่าผลประกอบการไม่ค่อยดีไม่ใช่ดูจากคำถามนะเพราะว่าอังคารมันเป็นกาลีบาร์เบอร์อังคารซาลอนดาวศุกร์นะครับก็อย่างนี้ถ้าคุณทำอาชีพนี้ต่างถิ่นกำเนิดเช่นคุณเกิดจังหวัดกรุงเทพแต่คุณไปเปิดร้านตัดผมที่อยุธยาอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งแต่ปีจรเนี้ยเกณฑ์ดาวอาชีพมันเสียนะครับก็เอาเป็นว่าผมกำลังจะแอบดูว่าถ้าทำซาลอนก็โยงเอาอย่างนี้ถ้าเวทน้ำหนักกันนะฝากพิจารณานะครับถ้ามีหลากหลายมากขึ้นทำทั้งบาร์เบอร์ทำทั้งซาลอนนะก็พอจะช่วยแก้ดวงได้ในระยะยาวเพียงแต่ว่าคุณจะต้องเหนื่อยกับมันคุณจะต้องลงมาคลุกกับมันไม่ใช่เปิดร้านตัดผมแล้วไม่ตัดเราจะต้องลงมาตัดเองด้วยก็จริงๆถ้าเป็นผมถ้ามาทางนี้แล้วผมจะไปเรียนเพิ่มผมจะไปเรียนความรู้ในเรื่องของการทำผมแบบซาลอนเพิ่มนะครับส่วนการเสี่ยงโชคปีนี้ไม่เชียร์ระวังมีปัญหากับเพื่อนฝูงพี่น้องด้วยนะแล้วก็อุบัติเหตุเพศภัยของคุณซื้อได้กับเข็มซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารถวายพระสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณณภัทรนะคะเกิดวันที่4มิถุนายน2512ค่ะตรงกับวันพุธเวลา 6:32 นาทีนะคะจะมีโชคลาภเงินไหมคะสุขภาพด้วยค่ะวันพุธถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48นะครับแต่ปีนี้ดาวการเงินก็โอเคนะดาวการเงินก็โอเคหาได้นะครับแต่ว่าเรื่องการเสี่ยงโชคเอาแค่พอหอมปากหอมคอพื้นชะตาพอได้แต่ปีจอนี้ไม่เด่นนะครับและของคุณปีจอนี้นะครับก็วัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างไปถวายปัจจัยสนับสนุนซื้อที่ดินก็ได้นะซื้อกระเบื้องมุงหลังคาก็ได้หรือพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่8กุมภาพันธ์2517นะคะเวลาประมาณ1ทุ่มค่ะตรงกับวันศุกร์งานที่งานจะได้ย้ายไหมคะรวมไปถึงการเงินด้วยค่ะคงจะไม่แนะนำให้ทำตอนนี้เสียทั้ง2เรื่องอยากย้ายอยากเปลี่ยนไม่สบายใจเป็นไปได้หรือจะเปลี่ยนเฉยๆก็ได้แต่ดูทรงแล้วน่าจะไม่ค่อยแฮปปี้ดาวการเงินก็เป็นการรีผมคงไม่แนะนำให้ทำอะไรมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งรอยต่อในช่วงย่าง42หรือแม้กระทั่งย่าง44ขออภัยทั้งรอยต่อย่าง43และย่าง44นะครับก็หรือแม้กระทั่งถ้าเปลี่ยนไปแล้วนะก็ยังไม่นิ่งก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอีกฉะนั้นก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลาปี2ปีเนี้ยเรื่องงานไม่ค่อยดีไม่นิ่งมันจะส่งผลถึงสภาพคล่องด้วยเอาเป็นว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนผมคงไม่แนะนำให้ทำอะไรเสริมเพียงแต่ว่าพิจารณาเงื่อนไขสิ่งต่างๆให้ดีว่าสิ่งที่เราจะเข้าไปทำใหม่นั้นมันดีจริงไหมคือสืบข้อมูลอาจจะหาคนรู้จักก็ได้ลองเช็คดูโชคดีครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเบญจพรนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2540ค่ะเวลา 23:30 นาทีนะคะอยากทราบการงานและการเงินช่วงนี้ค่ะก็ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับยี่สิบก็ดูจนถึงวันเอางี้ดีกว่าจ้ะผมดูหลังวันเกิดไปแล้วละกันนะอีกไม่กี่เดือนนะฮะสองเดือนเสร็จๆหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยงานนะมีเกณฑ์งานใหม่ขึ้นนะครับมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากันเปลี่ยนแล้วดีอย่างเงี้ยโอเคนะแต่ขอให้หาให้ได้ก่อนแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยที่เป็นห่วงยังเป็นเรื่องเงินนะอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดเพราะคุณเองก็กู้ยืมใครลำบากเหมือนกันนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยพยายามเข้าวัดทำบุญก็เน้นในเรื่องของพวกทำบุญน้ำมันตะเกียงซื้อหลอดไฟถวายวัดก็ได้จ้ะค่ะมาถึงช่วงของอีเมลจดหมายนะคะวันนี้เป็นจดหมายค่ะส่ง
EMS มาอย่างไวเลยค่ะท่านนี้ใช้ปากกาดินสอเขียนใช้ดินสอเขียนมาด้วยค่ะมาเลยจ้ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับพี่อยากให้อาจารย์ดูเรื่องหลานหน่อยค่ะน้องกำลังท้อง8เดือนนะคะอยากรู้ว่าเด็กแข็งแรงดีไหมหลานเกิดวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2538ค่ะเวลาน่าจะ 1.5 1.50 หรือ5นาทีดีคะจ๊ะสายเช้าเป็นวันจันทร์ก็เอาเป็นว่าเขาใส่มาแค่นี้ก็ไม่ทราบนะก็เป็น 1:00 เศษ 1:00 เศษค่ะเช้าเป็นวันจันทร์ค่ะถามเรื่องเด็กแข็งแรงไหมต้องระวังอะไรบ้างค่ะมีที่อยู่ขึ้นหน้าจอนะคะก็เป็นวันอาทิตย์นะเป็นวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์ตอนนี้น้องย่าง21ขวบคือเกณฑ์เรื่องการมีน้องคือวงกลมเนี่ยพระเคราะห์ปีตกกำลังของพระจันทร์ซึ่งเป็นดาวที่อยู่ในเรือนคู่ก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการมีปฏิสนธิในครรภ์ท้อง8เดือนแล้วค่ะก็คือมีปฏิสนธิในครรภ์ตั้งแต่ครอบคลุมตั้งแต่ย้อนกลับไปตั้งแต่พฤศจิกาที่แล้วเนี่ยมันก็มีแต่ดวงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ได้มีบุตรยากบุตรก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนะฟังแล้วก็อย่าตกใจก็เอาเป็นว่าก็เรื่องของการฝากครรภ์ก็ดูแลให้ใกล้ชิดนะครับดูแลให้ใกล้ชิดแล้วก็ช่วงนี้ถ้ามีโอกาสนะก็ฝากทำบุญ2ประเด็นแล้วกันนะก็คือ1ในเรื่องของเครื่องถวายน้ำปานะให้หลานไปถวายน้ำปานะแล้วก็ให้ซื้อหลอดไฟ6หลอดลองดูว่าที่วัดใช้แบบไหนอยากให้ถวายแบบนั้นอันนี้อันที่1แล้วก็อันที่2ก็คืออย่างที่ผมเรียนทางโลกก็คือฝากคันกับคุณหมอแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างใกล้ชิดนะอย่างจริงจังนะครับถ้ามีอะไรผิดปกติรู้สึกไม่ค่อยนี่ก็รีบไปหาหมอเลยค่ะเช็คอัพก่อนดีกว่าอันนี้ประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงนี่หนูรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้มันยังไงนะก็ไปค่ะไปประจำไปก่อนนัดประจำด้วยค่ะใช่ทุกวันนี้ก็น่ารักแข็งแรงนะฮะค่ะจ้ะอ้าวมาถึงในส่วนของเลิกงามยามดียามดีวันมงคลอย่างที่เรียนฮะตามสัญญาวันนี้ไปกันเร็วนิดนึงเพราะมีเยอะพฤศจิกายนเหลือเพียงแค่2วันแฟบแวบแวบมาเลยค่ะจ้ะเลยลืมวันวันนี้วันที่15เมื่อวานผ่านไปนะจ๊ะตอนนี้ก็เหลือ2วันฮะคือเสาร์ที่19เลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากมีดีทียังวันจมแต่ที่เหลือดำเนินการได้เพราะมีดีทีที่ดีทั้งวันอมฤกขโชคราชาโชคกัลยโยคเป็นวันธงชัยครับ 7:31 นถึง 8:00 นดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่21วันนี้เลี้ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือทำได้ 9:01 นถึง 9:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้เหลือ2นาทีนะครับขี่จรวดไปด้วยกัน วันพฤหัสบดีที่1วันนี้เลี้ยงออกรถแล้วก็การประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือดำเนินการได้นะครับเที่ยง31ถึงเที่ยงถึงบ่ายโมงดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันจันทร์ที่12ครับวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลยโดยเฉพาะใครที่คิดอยากจะมั่นหมายแต่งงานเพราะเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างดีทีเรียงหมอนเด่นในการส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร 8:01 นถึง 8:30 นดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่13ธันวาคมเลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงการอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทเสมาครับแต่ประเด็นอื่นทำได้เพราะเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนา 17:31 นถึง 18:00 นดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายครึ่งเดือนแรกของธันวาคมกับวันพุธที่14วันนี้ประกอบการมงคลในทุกประเภทเลยนะครับกัลยโยคเป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่เลิกล่างก็มีดีทีที่ดีอย่างวันลอยครับประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัด 17:01 นถึง 17:30 นดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะก็นำมาฝากกันสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะวางแผนนะครับประกอบกิจการงานมงคลล่วงหน้านะครับก็ตามสัญญาครับจ้ะแล้วก็มาถึงข้อคิดนะครับคติธรรมของเราค่ะวันนี้นะครับที่นำมาฝากคุณผู้ชมก็ขออัญเชิญครับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้พวกเราน้อมนำและถือไปปฏิบัติคนไม่มีความสุจริต
คนไม่มีความมั่นคงชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้นถึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเมื่อวันที่12กรกฎาคมปีพุทธศักราช2522ครับค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุก SMS ทุกสายเข้ามาวันนี้ผมตรีแล้วก็ทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ